สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแอ๋วคุณครูกัญญารัตน์วงศ์สวัสดิ์จะมาสอนวิชาดนตรีไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้จะสอนเรื่องดนตรีกับกิจกรรมในวันสำคัญของชาติเมื่อถึงวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของท้องถิ่นหรือวันสำคัญของชาติมักจะมีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดและส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของวันนั้นๆ นะคะในกิจกรรมดังกล่าวมักจะมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการบรรเลงดนตรีหรือการแสดงประกอบดนตรีอื่นๆอีกมากมายเพื่อสร้างความบันเทิงความสนุกสนานหรือแม้แต่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับกิจกรรมนั้นๆค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆดนตรีกับกิจกรรมในวันสำคัญของโรงเรียนนะคะเมื่อถึงวันสำคัญของโรงเรียนทางโรงเรียนก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นแล้วก็มักจะมีกิจกรรมทางด้านดนตรีรวมอยู่ด้วยเสมอนะคะเพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างความสนุกสนานให้กิจกรรมเหล่านั้นเช่นการประกวดวงดนตรีการประกวดร้องเพลงในงานวันก่อตั้งโรงเรียนการนำเครื่องข้อจังหวะมาข้อเชียร์ในวันกีฬาสีหรือการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นงานกิจกรรมงานกีฬาสีนะคะกิจกรรมงานกีฬาสีก็เป็นงานที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะโดยแข่งขันภายในโรงเรียนหรือระหว่างโรงเรียนจุดประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะคะดนตรีจึงมีบทบาทในกิจกรรมงานกีฬาสีอย่างมากคือมักใช้บรรเลงขณะทำกิจกรรมในช่วงต่างๆเช่นช่วงเปิดช่วงพิธีเปิดนะคะช่วงการเชียร์กีฬาสีนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะการประกวดวงดนตรีในโรงเรียนนะคะที่โรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการประกวดวงดนตรีนะคะสากลนะพี่ๆก็จะมีการรวมตัวกันนะคะก็จะทำเป็นวงนะคะวงของนักเรียนเนี่ยนะคะก็ไปซ้อมกันนะคะแล้วก็มาสมัครตามที่มาสเตอร์ได้ประกาศเด็กๆก็จะมาซ้อมกันแล้วก็มาแข่งขันกันนะคะมีทั้งอาจจะเป็นพวกของพี่ม.ปลายหรืออาจจะเป็นของของพี่ๆของน้องมัธยมต้นนะคะม.ต้นนะคะอันนี้ก็ของพวกเรานะคะได้จัดทำขึ้นเพื่อการประกวดวงดนตรีค่ะหรือว่าทางโรงเรียนของเรานะคะมีงานมีกิจกรรมต่างๆนะคะเราก็มีการสนับสนุนนะคะให้เด็กๆของเรานี้นะคะมีการฝึกนะคะมีการฝึกเล่นดนตรีไทยนะคะเมื่อฝึกซ้อมได้นะคะเด็กๆก็จะมาแสดงความสามารถนะคะในงานต่างๆของโรงเรียนนะคะเราก็มีการสนับสนุนให้เด็กๆของเรานะคะมีการเรียนการสอนนะคะในชั่วโมงเรียนนะคะแล้วเราก็มีชมรมดนตรีไทยด้วยนะคะเวลามีงานเราก็จะให้เด็กๆนะคะซ้อมแล้วก็ออกงานแสดงความสามารถของเด็กๆด้วยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้แสดงความสามารถชมความสามารถพิเศษของเด็กๆด้วยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมก็คือกิจกรรมในงานยุวบัณฑิตในโรงเรียนของเรานะคะทุกๆปีนะคะโรงเรียนของเราจะมีงานยุวบัณฑิตในโรงเรียนนะคะน้องๆที่อยู่อนุบาล3ก็จะมีการเตรียมตัวที่จะขึ้นป.1 นะคะแล้วก็จะมีงานนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นตัวแทนนะคะมาร่วมกิจกรรมวงดนตรีของสากลแล้วก็เราก็มีดนตรีไทยเข้าไปแทรกด้วยเราเรียกว่าวงผสมผสานกันนะคะเราก็มีการฝึกซ้อมนะคะตั้งแต่เนิ่นๆเลยทั้งดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยนะคะเอามาร่วมซ้อมแล้วก็บรรเลงเพลงด้วยกันนะคะซึ่งนี้เป็นความสามารถที่เด็กๆนะคะเขาก็จะภาคภูมิใจมากนะคะเราสามารถทำตรงนี้ได้ค่ะค่ะเด็กๆคะจากกิจกรรมในวันสำคัญของโรงเรียนนะคะกิจกรรมของโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้
ต่อเมื่อเด็กๆต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนเราจัดขึ้นซึ่งถือว่าทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของเด็กๆนั่นเองนะคะเพราะนั้นคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ